โอ้โหโอ้โหในส่วนของทางด้าน S50ปิดเก็บตังค์ได้หรือยังเอ่ยก็คือถ้าเป็นผมอะผมก็จะแนะนำว่าถือไปเรื่อยๆก่อนหล่อเลยไหมหล่อไหมหล่อไหมนานๆจะหล่อทีพี่หล่อถือไปเรื่อยๆก่อนขอหล่อคำใหญ่หน่อยขอหล่อคำใหญ่นานๆทีนะฮะก็อย่างนี้ฮะคือผมมองว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเล็งเป้าไว้ที่950นะฮะเพราะว่า950เนี่ยเห็นไหมฮะก็ถือว่าเป็นแนวรับใหญ่นะฮะที่เคยมาเทสหลายรอบแถวนี้950แต่อย่าลืมว่าสถานการณ์ในการมาเทสในแต่ละรอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันสถานการณ์มันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาอยู่ก็ได้สำหรับ950นะครับในขณะที่อีกมุมหนึ่งนะฮะบางคนก็อาจจะมีสถานะในการปิดลองพุทที่สไตล์950ซึ่งจะสังเกตว่ามันจะเป็นจังหวะในการปิดเจ้าตัวพุทออปชันเพื่อเทคโปรฟิตด้วยหมายถึงโดยทั่วไปนะผมยังไม่ได้แนะนำอะไรนะหมายถึงโดยทั่วไปอ่ะจะมองอย่างนั้นแล้วก็ในแง่ของเจ้าตัวช็อต S50M22 อ่ะก็ลักษณะเดียวกันนะนั่นหมายความว่ามันก็อาจจะมีแรงรีบาวด์ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะด้วยเหตุผลนี้แต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นนะฮะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะถ้าเราได้ดูตลาดอย่างจริงๆจังๆเนี่ยมันจะมีหุ้นกลุ่มน้ำมันน่ะคอยช่วยเอาไว้นะฮะแต่เราก็เป็นห่วงอยู่อย่างนึงว่าถ้าสมมติว่าหุ้นน้ำมันไม่ช่วยสมมติยกผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้มันก็มีถอยๆลงมาบ้างนะฮะผมขออนุญาตดูไทม์เฟรมเล็กๆนะของราคาน้ำมันนิดนึงสำหรับไทม์เฟรม4ชั่วโมงชักเริ่มแบบตื้อๆตันๆแล้วเหมือนกันนะฮะชักเริ่มตื้อๆตันๆเหมือนกันออกอาการไซด์เวย์เนี่ยแถวกรอบ112 106แถวโซนนี้นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าไปต่อไม่ได้สำหรับไทม์เฟรม4ชั่วโมงมันก็มีโอกาสลงมาตั้งหลักใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับด้วยเหตุผลก็คือภาวะเศรษฐกิจคือธนาคารกลางโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มว่าอาจจะมองเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ทำให้ดีมานด์ในส่วนน้ำมันมันลดลงถึงแม้ว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยซัพพลายมันอาจจะตึงตัวด้วยเหตุผลของการความบาดรัสเซียนะฮะแต่มันก็มีเริ่มมีปัจจัยลบเนี่ยเข้ามากระทบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นหนึ่งปัจจัยที่ผมมองว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับหุ้นน้ำมันแต่ก็ไม่ได้บอกว่าหุ้นน้ำมันมันจะแย่นะตอนเนี้ยนะฮะเพราะว่าเราก็มีหุ้นน้ำมันเนี่ยแนะนำอยู่ฝั่งรองด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะมาดูในส่วนของ S50M22 กันละกันนะฮะก็ทำเฟรมเดลลี่ก็ยังอยู่ฝั่งช็อตนะฮะสต็อป978นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะใช่เหมือนเดิมแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้ามันก็คงต้องปิดต่ำกว่าเมื่อวันศุกร์อยู่แล้วนะเอาราคาปิดนะเอาราคาปิดนะฮะบวกไปประมาณสัก10 จุดจะได้ trailing stop trailing stop ก็จะทำให้เราเนี่ยช่วยเห็นว่าprofit ของเราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วยลดอาการเขาเรียกว่าอะไรการคืนกำไรให้กับตลาดณจังหวะที่มันอาจจะมีความผันผวนแล้วก็เด้งกลับไปเพราะนั้นเนี่ยก็โปรเทคตรงนี้ไม่ไว้ก่อนแต่ไม่ได้บอกว่าอุ้ยมันจะเด้งกลับไปโดนนะไม่ได้มองหมายแต่ในเงื่อนไขวิธีการของเราอ่ะโปรเทคมันไว้ก่อนนะครับทีนี้ time frame สั้นๆนะครับก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่เด้งจริงด้วยเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปออกมาเนี่ยก็ไม่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขดุลการค้าฝรั่งเศสตัวเลขความเชื่อมั่นนักทุนของยูโรโซนออกมาโอ้โหลบมากกว่าครั้งก่อนหน้าและลบมากกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับซึ่งก็ไม่ดีทั้งคู่เลยสังเกตยุโรปเปิดมาก็ร่วงต่อนะครับร่วงต่อเพราะนั้นเนี่ยมองบ้านเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปขึ้นนะเนาะเพราะนั้นก็ช็อตต่อไปเป้าหมายแรกที่เราคุยกันไว้เมื่อช่วงเช้าคือ950เป้าหมายถัดไป946
ก็ยังถือว่ายังได้ลุ้นอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ช่วงท้ายตลาดเพราะว่าช่วงชั่วโมงแรกๆของภาคบ่ายที่เปิดมาก็ลงไปโดนแถว9949ค่ะนะครับก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่ถึงแม้ล่ะครับผมทองคำค่ะทองคำคือภาพของดอลลาร์เนี่ยกลับไปแข็งเหมือนเดิมนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะกลับไปแข็งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของทองคำอ่ะมันก็ยังคงได้รับปัจจัยลบนอกเหนือจากดอลลาร์แข็งก็มี US Bond Yield นี่ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมต่อเนื่องค่ะนะครับ2ตัวนี้เป็น2ตัวหลักๆเลยที่ส่งผลทำให้ทองคำเนี่ยมันเมื่อเช้าเนี่ยทำเท่าว่าจะดีนะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยมาไม่ดีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านจับตาดูแล้วกันถ้าสมมุติว่าหลุด1863โอ้โหตอนนี้ก็1863แล้วแต่ถ้าจะให้ดีก็ดู end of day นะถ้าหลุด1863เนี่ยก็กลับมาอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมนะฮะนะฮะกลับมาอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมอันนี้คือในส่วนของทองคำครับโอเคได้ค่ะต่อไป USD future นะฮะอ่อนเมื่อกี้เนี่ยถ้าให้เราที่เราให้ดูภาพดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะภาพเนี้ยเหมือนกันเลยอันเนี้ยภาพดอลลาร์บาทนะครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะเบรกได้วันนี้ล่าสุด3460นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ปิดลองไปแล้วเทคโปรฟิตไปแล้วอ่ะรอบนี้น่าจะต้องกลับเข้ามาใหม่แล้วสำหรับการลอง USD future และใครที่ช็อตจังหวะเล็กๆเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก็เป็นจังหวะที่โดน stop loss นะครับก็เล็งตรงเนี้ย34.45 บาทถ้ายืนได้ก็ทำตามอย่างที่บอกนะกลยุทธ์ที่เราแนะนำนะครับผมตามนี้สำหรับ USD future ส่วน single stock single stock ที่เราเหลืออยู่เนี่ยที่ยังไม่โดน stop PRM โดนไปแล้วนะฮะ PRM โดน BCPG โดนไปแล้วส่วนธานี listing เนี่ยนะครับ stop ของเขาดูแล้ววันนี้ก็มีโอกาสจะโดนเหมือนกันเพราะว่าสต็อปอยู่ที่4.24 บาทล่าสุด4.22 บาทนะฮะก็เฝ้าติดตามครับไทยออยล์นะฮะวันนี้ก็ยังดูดีกว่าเมื่อวันศุกร์นะถึงแม้ว่าจะย่อลงมาบ้างล่าสุด58.50 บาทนะฮะขาลองสต็อปลอส53.25 บาทไม่ต้องดูนะฮะดูเทลลิ่งสต็อปที่56.75 บาทอันนี้สำหรับขาลองนะครับส่วนขาช็อตที่พี่ม่อนถามเมื่อช่วงเช้านะกัฟใช่ไหมที่เราคุยกันไปมีกัฟหลุดไหมอ่ะก็จ่อๆนะฮะกัฟอีกหนึ่งตัวที่ผมลืมไปที่เราคุยกันเมื่อวันเสาร์ด้วยคือตัวเนี้ย JMT นะครับอาการไม่ดีตั้งแต่หลุด85.50 บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ซื้อนะครับแต่ถ้าช็อตก็อาจจะต้องดูแล้วกันว่าเรารับไหวหรือเปล่าเพราะเขามีเทลลิ่งสต็อปอยู่ที่2บาท81.50 บาท3บาทครับผมได้ค่ะขอบคุณหมดแรงข้าวต้ม หมดแรงได้ยังไงไม่ได้แรงอยู่ไม่ใช่หรอต้องไม่หมดแรง พวกเด็กช็อตจะโดนเฟี้ยงหัวแตกโอ้โหครับผมโอเค 100% เนี่ยเดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็แล้วแต่นะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่การลงทุนนะครับนักทุนจะช็อตยากนะไม่เป็นไรก็รอเห็นนักทุนหลายท่าน